ต้องร้องเพลงไปเยอะละงานรับเชิญโจทย์บอกว่าอะไรเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าตัวส่วนไหนทดลองสิยกตัวอย่างตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเช่นเศษเป็นเศษเป็น11ส่วนเป็น7ทดสอบเป็นอย่างนี้14คูณ7ได้ป่ะครูถ้าเราเพิ่มเศษส่วนด้วยจำนวนนับที่เท่ากันจำนวนนับก็คือตัวเลขนะแล้วเศษส่วนใหม่จะเป็นยังไงเช่นสมมุติว่าเพิ่มด้วยอะไรดี12เป็น1เหรอครับบวก1บนล่างอย่างนี้เหรอก็จะเป็นโอ้ยต้อง1ก็จะเป็น12ส่วน8ถูกป่ะถูกครับจะมีค่าเท่าไหร่แหมแต่เลขนี้มันยากอะเธอขอเลขที่8 0 4 7 0 4แล้วกันหาลงตัวได้ไหมเพิ่ม14ส่วน7โอเคไหมหาลงตัว14ส่วน7เพิ่มด้วยจำนวนนับที่เท่ากันเพิ่มเป็นอะไรดีให้ข้างล่างเป็น10ได้ป่ะบวก3 2ตัวได้บวก3บวก3ข้างบนก็จะกลายเป็น17ส่วน10โอเคไหม14ส่วน7มีค่าเท่ากับ2ถูกป่ะส่วน17ส่วน10มีค่าเท่ากับ 1.7 เพราะนั้นตอบข้อ 1.7 ตอบข้อ1ถูกไหมมีค่าเท่ากับเศษส่วนเดิมผิดตอบข้อ2ถูกไหมมีค่าน้อยกว่าเศษส่วนเดิมถูกไหมผิดเฮ้ยจาก2เป็น 1.7 ถูกไม่ถูกผิดน่าจะถูกข้อ3ถูกไหมมีค่ามากกว่าเศษส่วนเดิมผิดข้อ4ถูกไหมจะมากหรือจะน้อยขึ้นอยู่กับขนาดที่นำมาเพิ่มถูกตอบข้อ4จริงเหรอใช่เอาใหม่อันนี้คือครูเพิ่ม3เห็นไหมพี่บอกในใจว่าข้อ4ครูเพิ่ม3ครูพบว่ามันน้อยถูกป่ะถูกไหมมันน้อยถูกป่ะถ้าเพิ่ม3นักเรียนอยากเพิ่มเท่าไหร่ 6,000 6,222,300 เพิ่ม6เพิ่ม6 14ส่วน7นะเลขเดิมนะบวก6เลยบวก6บนล่างเอาเอาอะไรเอา7เอาบวก7บนล่างนะจะได้เท่าไหร่ข้างล่างจะเป็น14 21ข้างบนเป็น21เอาแม่อะไรตัด7แม่7ได้3ส่วน2 3ส่วน2มีค่าเป็น 1.5 2ก็ 1.5 เป็นไงเพิ่มหรือลดเพิ่มลดตกลงมันเพิ่มหรือมันลดกันแน่ลดตอบข้อ2จบ